เที่ยวผมว่าวันละ4ครั้งจ้ะแล้วยานทัชนี่เนี่ยค่ะเป็นยานที่ไปสำรวจดาวเสาร์ซึ่งตอนนี้ถึงแกรนด์ฟินาเล่แล้วก็คือสุดท้ายที่สุดท้ายเนื่องจากว่าพลูโตเนียมหรือว่าหมดแล้วกี่ปีมาแล้วเนี่ยกาตูรีขึ้นไปนะสักประมาณ15ปีแล้วเดินทางไปดาวเสาร์ใช้เวลาเท่าไหร่ปีถึงใช่ไหมใช่ไหมใครลุงก็รู้ว่าใครแต่จำก็เล่นไม่ได้ลุงก็ถามดูคันเนี้ยเกิดจากอะไรเนี่ยวงแหวนเนี่ยเกิดจากเขายังไม่รู้เลยนะว่าเกิดจากอะไรมีทฤษฎีสองทฤษฎีก็คือทฤษฎีแรกก็คือดวงจันทร์ชนกันทำให้เกิดเศษน้ำแข็งแล้ววนรอบดาวเสาร์อันนี้มันเป็นเกล็ดน้ำแข็งหรือเป็นแก๊สเป็นอะไรเป็นเกล็ดน้ำแข็งเกล็ดน้ำแข็งนะมันถึงสะท้อนแสงเป็นสีม่วงสีอะไรสวยใช่ไหมแล้วตรงนี้เขาว่าอะไรมีถึงมีชีวิตอยู่เปล่าเดิมมีน้ำมีอะไรไหมมันมีแต่แก๊สมีแต่แก๊สใช่ไหมแก๊สหนักเนาะอยู่ไม่ได้เนาะอาศัยไม่ได้แน่นอนไม่ได้ค่ะเป็นแก๊ส